ก็เรามาสกิทเทียนะฮะใช่ค่ะแทนพี่ดอยพี่บิ๊กนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนักดนตรีแบ็คอัพด้วยนะครับผมเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปโรแมนติกนี่เป็นซิงเกิลล่าสุดล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะจริงป่ะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนอยากคุยด้วยขอรวมตัวกันข้างหน้านิดนึงได้ไหมคะรวมตัวฮะเชิญฮะใช่มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยดีกว่าเพราะว่าก็อยากจะถามถึงเรื่องราวต่างๆของเพลงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพลงนี้เนี่ยหูห่างหายไป3ปีเลยนะกว่าจะที่ได้กลับมาทำเพลงก็เลยต้องถามแล้วว่าเพลงนี้ความหมายของมันเนี่ยหมายถึงอะไรอะคะก็มันชื่อเพลงโรแมนติกนะครับเราเหมือนกับเวลาที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วอาจจะเป็นการแอบชอบหรือเราแอบมองกันอยู่นะครับแล้วด้วยบรรยากาศที่มันได้เจอกันเนี่ยอาจจะมีเสียงดนตรีมีสภาพแวดล้อมอะไรที่มันเป็นใจทำให้เราแบบเฮ้ยบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้อยากจะเข้าไปคุยไว้ต้องเวลานี้แหละเหมาะสุดอะไรประมาณนี้เป็นเวลาที่เข้าชาร์จใช่เข้าชาร์จเข้าชาร์จได้แบตหมดพอดีเกียรติเกียรติคำดีคำนิยามความโรแมนติกของแต่ละคนดีกว่านะเพราะต้องบอกว่ามาเชียร์เทียเองเนี่ยเวลาที่แต่งเพลงเนี่ยก็จะต้องนำประสบการณ์จริงจากชีวิตมาใช้อยู่แล้วใช่ไหมนิยามความโรแมนติกของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ดอยพี่ดอยอ่ะของผมนี่คืออาจจะไปติดเขาด้วยกันอยู่ในติดเขาเหรอพี่ติดเขาติดป่าอะไรเงี้ยอ๋อเข้าป่าด้วยกันใช่ก็เหมือนมีความยากลำบากด้วยกันอ่ะอ๋อใช่ความโรแมนติกจะเกิดขึ้นก็คือต้องไปลำบากด้วยกันก่อนใช่นี่ฉันเห็นภาพเป็นกระท่อมท้ายนาแล้วนะคือเหมือนแบบเดินไปกว่าจะไปถึงอะไรอย่างนี้เราไปทำกับโครงกับข้าวก่อฟืนที่กระท่อมปลายนาที่กระท่อมปลายนาโอเคพี่แทนครับครับผมก็น่าจะเป็นการได้แบบดูหนังดีๆสักเรื่องด้วยกันดูแล้วแบบรู้สึกอินกับมันทั้งคู่ครับจับมือกันดูหนังกันผมว่าก็สุดยอดแล้วแค่เป็นโมเมนต์เล็กๆน่ารักน่ารักที่ได้อยู่ด้วยกันดูหนังน่ารักน่ารักการต้องถามคุณมีบ้านดีกว่าความโรแมนติกคุณคืออะไรคะน่าจะเป็นการแบบขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปในที่ที่เราไม่เคยไปด้วยกันอีกคนนึงคือต้องซ้อนท้ายหรือว่าขี่ไปด้วยกันหรือว่าขี่ไปแต่ว่าเขาไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแล้วแค่เอาขาแตะเรา เดี๋ยวค่ะคุณคุณต้องใจเย็นๆต้องถามละเอียดไงมันจะเป็นแบบว่าเขาซ้อนท้ายอยู่ใช่ไหมขี่ไปเขาเริ่มหนาวเขาจะมาอยู่ข้างหน้าให้เราใช่เขาขับโรแมนติกแทนใช่ครับแต่ฉันชอบนะความโรแมนติกของสามคนไม่เหมือนกันเลยเออใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊แล้วอย่างในเพลงนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เต๋อบอกคุณก็จะมีการแบบใช้เรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองหยิบยกมาเป็นเรื่องของการแต่งเนื้อแล้วเพลงเนี้ยของใครคะเพลงนี้อ่ะส่วนตัวหรือเปล่าของคนของสมาชิกในวงหรือเปล่าผมเนี่ยมันพระเอก MV เขายืนอยู่เนี่ยครับอ๋อแสดงว่าเรื่องมาจากพระเอก MV คนนี้ผมก็พยายามจินตนาการว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยครับแล้วเขาไปอยู่ในรายการแบบนั้นเนี่ยหรือเขาเป็นคนขี้อายไงไม่พูดแต่ว่าคนเราที่แบบไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยจะแสดงออกเนี่ยเวลาที่มันเจอใครสักคนที่ชอบเนี่ยครับส่งไปเป็นยังไงจะเข้ามั้ยจะเข้าไปคุยมั้ยเอาเขาแสดงเองเลยครับใช่อ๋อแล้ว MV ก็ออกมาน่ารักออกมาน่ารักก็คือสุดท้ายก็ฝันเอาครับไม่กล้าคุยสุดท้ายก็ฝันอยู่ดีอ๋อที่เห็นนั่นคือภาพจินตนาการจินตนาการครับอ๋อแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเพลงนี้มีการร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยน้องปันใช่มั้ยฮะน้องปันนี่มาร่วมงานได้ไงฮะด้วยความที่เพลงนี้มันเราจะนึกถึงพวกงานพรอมครับงานแต่ด้วยวัยพวกเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าไปเจอกันงานแต่งมากกว่าครับไปเจองานแต่งแล้วเพื่อนเจ้าสาวก็จะบากเป็นฟิลนะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีศิลปินที่วัยเขากำลังแบบอยู่ในงานพรอมเนี่ยซึ่งน้องปันเขาแบบโอ้เขายังเด็กแล้ววิธีคิดอะไรต่างๆมันเหมือนกับวัยของโตกับวัยของเด็กผู้ใหญ่อาจจะไปเจอกันงานแต่งเด็กเจอกันงานพรอมแล้วพอมันมาแมทกันมันกว้างดีแล้วก็น้องปันก็เป็นคนที่เขียนเพลงเองแล้วก็เขามีภาษาที่สวยงามมันเป็นสไตล์คล้ายๆกันก็เลยได้มาร่วมงานกันฟีเจอริ่งกันอันนี้ก็คือออกมาเป็นเพลงนี้แล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเพลงที่เราเพิ่งปล่อยไปดีค่อนข้างก็เราก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับเราไม่ได้ไปคาดหวังว่าเพลงทุกเพลงมันจะต้องบอกความสำเร็จแบบบูเปี้ยงป้างแต่ว่าก็ตอนที่ร้านกับวิวก็ถือว่าเราก็พอใจมากแล้วที่สำคัญคือทำให้น้องเฟรมเนี่ยไปคอนเสิร์ตก็สาวๆกีดการ์ดมากกีดการ์ดเลยเพราะว่าเป็นแพ็ก MV ไปแล้วใช่กีดการ์ดยังไม่ต้องแนะนำเลยมาเสียงกีดมาแล้วครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีอีกหนึ่งเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนเมื่อ7เดือนที่แล้วใช่ไหมฮะพิจารณาซึ่งต้องบอกว่ายอดวิวเองนี่ก็56ล้านวิวนะฮะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ห่างหายไปจากการทำเพลงพอสมควรก็ตั้งแต่ช่วงจริงๆก่อนโควิดสักนิดนึงแล้วก็มาโควิดอีกมันก็เหมือนกับเราได้มาเติม
ชีวิตความเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งครับช่วงเหมือนตอนที่เรามีเพลงดันซิ่งเพลงอยากให้ทดลองเพลงแค่คุณอะไรเงี้ยมันก็เหมือนรีเฟรชตัวเองอีกครับครับอ้าวแล้วอย่างนี้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากจะถามเลยว่าหายไปทำอะไรกันมาบ้างคะแต่ละคนทำอะไรบ้างครับพี่บีคะก็มีธุรกิจที่บ้านครับก็ดูแลธุรกิจครับทำอะไรไปทำเพลงทำอะไรคิดเพลงได้ก็อัดเอาไว้ครับครับผมก็เหมือนกันครับมีธุรกิจมีร้านอาหารมีอะไรครับช่วงโควิดก็เป็นช่วงแก้ปัญหาครับก็วุ่นวายใช่เพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าศิลปินก็อาจจะแบบว่างานอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะมันก็เหมือนกับเราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโควิดอาจจะไม่มีเวลามานั่งเขียนเพลงมานั่งคิดอะไรกับตัวเองครับผมมันก็ทำให้เราได้มีซอสเยอะแล้วพี่หลอยเข้าป่าหรือเปล่าพี่ยังเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้โควิดเข้าไม่ได้ออกบ้านไม่ได้ออกบ้านไม่ได้ก็สอนเป็นสอนออนไลน์สอนเกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วก็ตามรูปอยู่บ้านแต่ว่าตอนนี้คือหลังจากที่สองซิงเกิลผ่านมาหลังจากที่หายไป3ปีหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นมาเทียร์ปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆแล้วครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็แฟนๆก็น่าจะหายคิดถึงกันนะครับผมเดี๋ยวให้พี่มาเทียร์ฝากเพลงนี้โรแมนติกรวมไปถึงผลงานที่จะได้ฟังในอนาคตนะฮะหรือว่าช่องทางการติดตามมาเทียร์ครับครับก็ฝากเพลงโรแมนติกด้วยนะครับก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะครับเป็นเพลงที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมีความสุขกับมันแล้วก็รักใครชอบใครก็ชาร์จเลยเข้าไปคุยเลยชาร์จเลยอย่ามัวแต่ฝันเหมือนใน MV นะครับครับผมนี่ค่ะนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงโรแมนติกจริงๆเวลามาแล้วครับช่องทางติดต่อครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Instagram นะครับ Messenger Official ใช่มั้ย Messenger Band Messenger Band แล้วก็จะมี TikTok Facebook Messenger Band ครับแล้วก็ TikTok Messenger Officialใช่ครับผมได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอะไรคะคุณพี่มีเสื้อขายด้วยมีเสื้อด้วยเรามีเสื้อใหม่ล่าสุดครับเป็นลายโรแมนติกแล้วก็วันที่5นี่จะเป็นคอนเสิร์ตเปิดเรียกว่าเปิดเพลงดีกว่าครับเปิดซิงเกิลโรแมนติกที่ลิโดนะครับอย่าลืมไปซื้อบัตรกันด้วยที่อะไรไม่รู้ผมลืมที่ไหนครับทีมงานคะทีมงานว่าไงคะทีมงานที่ไหนนะฮะอีเวนต์ป๊อปครับอีเวนต์ป๊อปครับผมกดบัตรกันได้ครับก็ติดตามกันได้นะฮะวันนี้ขอบคุณมัสเก็ตเทียร์นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ